คุณพิงครับคุณพิงคุณพิงครับพบคุณพิงอ้าวมาทำอะไรที่นี่ล่ะแล้วหายป่วยแล้วเหรอยังเลยครับแต่ผมเป็นห่วงอาการของนายครับแต่ผมไม่รู้จะถามใครเห็นคนอื่นเขายุ่งๆหมดเลยที่ตำรวจมาสอบปากคำผมก็เลยมาถามคุณพิงค์นี่แหละครับคุณสอนเขาก็ค่อยยังชั่วแล้วล่ะแต่ว่าต้องพักฟื้นอีกสักพักหนึ่งนี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเป็นห่วงตัวเองเถอะหน้ายังซีดๆอยู่เลยนี่ฉันซื้อขนมมาฝากจากตลาดกะว่ากำลังจะไปให้ที่ห้องอยู่พอดีเลยฉันก็นึกถึงทุกคนน่ะแหละแล้วยิ่งเธอป่วยแบบนี้นะฉันก็ยิ่งเป็นห่วงเพราะฉันว่าเธอรีบกลับไปพักผ่อนที่ห้องเธอถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมช่วยผมอะไรอย่างได้ไหมครับช่วยเอาต้นกุหลาบไปปลูกด้านซ้ายทางหอคอยได้ไหมครับแล้วเธอจะเป็นไรล่ะได้ไหมครับก็ได้ขอบคุณมากครับแต่ว่าเธอคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดีกว่านะพบฉันจะเสนอรักให้เธอมันที่รังเสียงระฆังครับนี่เป็นราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมาครับตอนนี้ก็มีส่งเข้าประมูล 4-5 รายแล้วครับแล้วเรื่องเครื่องผลิตหัวหอมนะครับ
ส่งมาให้เราดูกี่บริษัทแล้วครับสองบริษัทเองครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะติดต่อกับทางอังกฤษก็ดูหรือว่าเขามีข้อเสนออะไรมาเสนอเราบ้างผมว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราซื้อเองเนี่ยอาจจะซื้อได้ถูกกว่าที่เราจะสั่งผ่านคนกลางเออแล้วนายจะให้สุดใจเริ่มประกาศรับสมัครคนงานเมื่อไหร่ดีคะก็สักกลางปีหน้าก็ได้เออตำรวจเขาสืบสวนคนงานเราไปถึงไหนแล้วอ๋อเกือบหมดแล้วค่ะเหลืออีกสักประมาณ10คนได้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ตำรวจก็จะมาสอบสวนต่อนะคะแล้วก็ตำรวจเขาจะขอสอบปากคำนายด้วยนะคะแล้วตำรวจเขาจะสอบปากคำลุลีกับลัทธินี้เมื่อไหร่ก็พรุ่งนี้เหมือนกันค่ะดีแล้วฉันอยากรู้เหมือนกันว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงวางเสร็จก่อนคุณแม่อีกจัดให้เรียบร้อยนะครับโอเคเอาละพิงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณสารพัดล่ะเขาจะทานเลยไหมพี่เห็นเขายังประชุมอยู่เลยนะคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพิงจะขึ้นไปดูว่าเขาอยากจะทานที่นี่หรือว่าจะทานข้างบนจ้ะอ้าวหิวกันยังครับหิวยังหิวยังครับหิวแล้วครับหิวแล้วค่ะอ้าวไล่พิงไปก่อนโทษค่ะคุณสอนใช่ฉันจัดอาหารข้างบนด้วยหรือเปล่าคะไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวฉันลงไปทานข้างล่างแล้วกันอาวุธครับเดี๋ยวลงไปทานอาหารด้วยกันนะฮะไม่เป็นไรมั้งครับคือภรรยาผมรอทานอาหารอยู่ครับคุณสอนตามสบายครับไม่ต้องห่วงผมถ้าไงผมขอตัวกลับก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมจะรีบมาแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวแฟนผมเก็บมาให้ก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวสุดใจแกไอ้เข็มที่ส่งเองค่ะของผมอ่ะดีดีเดี๋ยวไปไม่ถูกเลยตายไปเอาไปนี่นอนอยู่นั่นแหละบอกไว้ก่อนคืนนี้จะออกอ้าวแล้วน่าเธอจะไปไหนอ่ะก็ลงไปรอคุณข้างล่างไงคะแล้วเธอจะปล่อยฉันเดินลงไปคนเดียวเหรอนี่ฉันป่วยอยู่นะแล้วคุณจะให้ฉันอุ้มคุณลงไปหรือไงคะก็ไม่ต้องถึงขนาดอุ้มหรอกแค่ประคองไปก็พอแล้วเร็วสิฉันหิวแล้วนะนี่ไม่ต้องอายหรอกนะตอนที่เธอช่วยฉันอยู่ในป่าเธอทั้งกอดทั้งคลำฉันฉันไม่เห็นว่าอะไรเลยนี่ใครกอดคลำคุณพูดให้ดีๆนะช่วยก็ดีเอาละละไม่ต้องโกรธหรอกอ่ะฉันหิวละช่วยไปคลองฉันไปหน่อยเร็วเร็วสิหิวข้าวแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ้นี่เธอจะฆ่าฉันหรือไงเนี่ยเบาๆดิขอโทษค่ะนี่คุณเจ็บจริงๆเหรอฮะเจ็บจริงดินี่คุณฉันก็ต้องจับเธอให้แน่นๆนะสิเดี๋ยวฉันเดินๆไปแล้วพลาดพลั้งตกหล่นบันไดไปทำไงยิ่งเจ็บหนักกว่าเดิมอ่ะเอาเร็วๆหิวข้าวแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะมันก็เธอเดินเร็วเหลือเกินเธอเดินช้าหน่อยสิฉันก็เดินช้าแล้วเนี่ยตัวคุณหนักจะตายนี่เราก็ไม่ต้องกอดฉันแน่นได้ไหมคะก็ฉันไม่กอดเธอแน่นเนี่ยเดี๋ยวเดินๆไปพลาดทั้งสะดุดเลยฉันล้มไปฉันเจ็บกว่าเดิมก็แย่ดิครับพาไปฉันหิวแล้วเร็วค่อยๆนะค่อยๆนะช้าๆนะปวดหลังโอ้โหอาหารน่าทานจังเลยนะครับเนี่ยฝีมือคุณแม่นะครับคุณแม่ทำเองนะคะคุณเขียวนี่ทำอาหารเก่งจังเลยนะครับนี่แค่ผมเห็นแล้วก็ได้กลิ่นนี่ก็น้ำลายสอแล้วครับขอบคุณค่ะอร่อยก็อร่อย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 ก็อร่อยจานนี้
หรือว่าจานดีครับคุณนั่งก่อนเถอะนะคะคุณก็ค่อยๆแหละเพราะมันนี่คุณปล่อยฉันได้แล้วคุณน่ะโอ้โหเบาๆดิคุณดูนะพิงสิใจร้ายจังเลยชอบแกล้งนะสอนอ่ะนี่คุณฉันไม่ได้ใจร้ายกับคุณสักหน่อยนะทานข้าวเถอะค่ะเห็นคุณบ่นว่าหิวครับงั้นเดี๋ยวเขียวตักให้เลยนะคะลุกขึ้นฉันจะนั่งตรงนี้ไปสิพิงมานั่งตรงนี้ก็ได้จ้ะเดี๋ยวพี่ไปนั่งตรงนู้นเองพี่สอนคะพี่สอนคงจะไม่ว่าอะไรนะคะทะลุลีขอร่วมรับประทานอาหารด้วยนี่เธอตักข้าวให้ฉันด้วยแต่ไม่ต้องเยอะมากนะเพราะอาหารมันเลี่ยนฉันกินไม่ลงค่ะพี่เขียวคะไม่ต้องละค่ะเดี๋ยวพิงตักเองนะไม่เป็นไรหรอกพิงตักข้าวแค่นี้ไม่ได้ลำบากอะไรเลยเธออยู่นี่ก็ดีแล้วฉันมีเรื่องอยากจะคุยเธอเหมือนกันพรุ่งนี้เธอช่วยตามพี่ชายเธอกลับมาที่บ้านนี้ด้วยนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขามีเรื่องอยากจะคุยกับเธอสองคนในเมื่อเธอกับพี่ชายเธอก็เป็นคนของที่ไร่นี้และที่สำคัญเธอกับพี่ชายเธอก็จะได้รับผลประโยชน์ถ้าเกิดว่าฉันเป็นอะไรไปขอโทษด้วยนะครับคุณเขียวที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาบนโต๊ะอาหารเพราะเมื่อกี้คุณลุลีเขาบอกว่าอาหารมันเลี่ยนๆผมก็เลยพูดขึ้นมาแก้เลี่ยนซะหน่อยทานข้าวกันเลยครับThank you.
บ้าอะไรวะทำเสียงดังโคมคามไอ้พบไอ้พบไปไหนน่ะนายนายเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะไอ้พบอะไอ้พบมันตายแล้วค่ะมันจะพบตายแล้วพี่เขียวคะพี่เขียวอยู่ที่นี่ก่อนนะคะพิงจะรีบไปดูรณพบค่ะหวานเต็มประคองฉันไปห้องรับแขกเธอโทรหาตำรวจค่ะมาดูตัวเราคนไหนค่ะเห็นไหมฉันคิดไว้ไม่มีผิดเลยพวกแกมันเป็นตัวซวยมาถึงที่นี่ก็มีแต่เรื่องพวกแกจะต้องให้คนในไร่ตายกันหมดหรือยังไงฮะแกถึงจะยอมกลับอ่ะไปเราเป็นตัวสวยจริงๆหรอคุณแม่ไม่หรอกค่ะลูกฟังนะคะเราไม่ได้เป็นตัวสวยนะคะคือที่คุณนาเขาพูดไปเขาพูดไปด้วยความโมโหนะคะลูกเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะคะลูกนะคะไม่ต้องร้องลูกคุณแม่ครับโอ้ยอยากกลับบ้านจ้าจ้าเดี๋ยวกลับบ้านนะอุ๊ยอยากกลับบ้านค่ะไอ้พบไอ้พบไอ้พบมันถูกจับให้ตายอ่ะแกรู้แล้วรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะไอ้พบคุณพิงค์ใช่ไอ้พบถูกยาพิษนะคะตายแล้วค่ะโดนยาพิษเหรอค่ะดีกว่าค่ะเดี๋ยวตำรวจคงจะมาค่ะนะคะคะ
สารแน่พ่อนะพ่อมาได้ยังไงคะคือพ่อได้ยินคนที่คลินิกเขาคุยกันนะคะพ่อก็เลยอยากจะมาร่วมส่วนด้วยพี่กลับกรุงเทพดีกว่าเด็กๆเริ่มกลัวกันแล้วไม่มีใครอยากอยู่เลยพิงว่าก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะที่นี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วล่ะค่ะแล้วพิงกลับกับพี่เลยไหมว่าไงตอบพี่ได้หรือยังพิงตอบไม่ได้แล้วค่ะสิ่งที่พิงรู้ในตอนนี้ก็คือพิงยังไปไหนไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพิงรู้เหตุผลในใจตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยพิงจะบอกพี่เขียวเป็นคนแรกเลยค่ะจ้ะตามใจนะพี่ไม่บังคับเราพิงอะโตแล้วนะพี่คิดว่าพิงคงจะดูแลตัวเองได้ไปดีกว่าเราขึ้นไปข้างบนกันเถอะพี่ควบคุมไม่ได้ใจเย็นเย็นสิลูลีอาวุธครับครับเรากลับกันเลยครับไปลาสองนะครับครับคุณสรพัฒน์ครับครับผลชันสูตรศพมาแล้วนะครับว่าไงฮะตกลงรณภพตายเพราะอะไรคะคุณรณภพตายด้วยยาพิษครับเราตรวจสอบพบยาพิษชนิดร้ายแรงที่อยู่ในขนมที่ผู้ตายกินเข้าไปก่อนที่จะเสียชีวิตครับเป็นไปไม่ได้ค่ะฉันเป็นคนซื้อขนมให้เขาเองมันจะมียาพิษได้ยังไงล่ะคะคุณเป็นคนซื้อมาเองเหรอครับใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นร้านประจำนะคะฉันกินแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยค่ะผมคิดว่าเราคงจะต้องขอสอบปากคำคุณเพิ่มเติมด้วยนะครับอะไรกันน่ะนี่เธอเป็นคนฆ่ารณภพเหรอฉันไม่ได้ทำนะคะฉันไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ฉันต้องฆ่าเขาไม่จริงคุณตำรวจครับผมว่าเราพักเรื่องของนายรณภพไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าคุณตำรวจก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรบางอย่างแล้วรณภพเนี่ยตายไปแล้วคงจะไม่มีใครทำอะไรเขาได้แล้วล่ะครับแต่คดีที่มีคนพยายามจะฆ่าผมเนี่ยยังไม่เรียบร้อยถ้าเกิดปล่อยไว้นานกว่านี้ผมอาจจะเป็นเพื่อนในรณภพก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณตำรวจเนี่ยเร่งสอบปากคำแล้วก็เร่งหาตัวคนร้ายในคดีของผมให้เร็วที่สุดผมจะได้สบายใจและคนที่ผมอยากจะให้คุณตำรวจได้สอบปากคำในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือญาติของผมที่เหลืออยู่2คนนี่แหละครับ
ังว่าคุณตำรวจคงจะได้รายดีจากการสอบปากคำของพวกคุณสองคนคุณคือคุณลุลีและคุณลัทธิใช่ไหมครับพรุ่งนี้ผมขอนัดสอบปากคำคุณตอนเช้า10โมงไม่ทราบว่าคุณจะสะดวกที่บ้านหรือว่าที่สถานีตำรวจดีครับต้องเยอะต้องยาฮะที่บ้านเราอ่ะต้นไม้มันก็รกจนจะเป็นป่าอยู่แล้วนะลูกดูสิเนี่ยเต็มรถไปหมดเลยก็ต้นไม้ที่ไร่นะสอนน่ะสิครับแมลงมันชอบมากที่สุดอ้นก็เลยต้องเอาไปปลูกที่บ้านอ๋อเหรอเอาลูกเอากลับไปให้หมดเลยนะลูกนะอึ๊บนี่มีเท่าไหร่เอากลับไปให้หมดมันแรงมันชอบใช่มั้ยลูกเออพิงแล้วเรื่องคนงานที่ตายอะเรื่องมันจะเดือดร้อนถึงพิงหรือเปล่าแต่พิงไม่ได้ทำผิดอะไรนี่ฮะคงไม่ได้เป็นอันตรายอะไรหรอกค่ะเฮ้ยแต่โอ้ยพี่ไม่อยากไว้ใจอะไรเลยเนี่ยกุ้มใจไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะพี่เขียวเอานะเชื่อใจพิงนะคะพิงดูแลตัวเองได้ค่ะเฮ้ยพิงแต่พี่ว่านะเวลาที่ตำรวจเขามาสอบปากคำพิงเนี่ยถ้าเขารู้ว่าพิงค์ไม่ได้ชื่อมรกตอ่ะวิให้การเท็จเนี่ยมันก็มีความผิดนะพิงค์นะถึงเวลานั้นพิงค์ก็คงต้องบอกความจริงแล้วล่ะค่ะว่ามีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องนี้แล้วเรารีบกลับนะคะชวนน้าสอนอ่ะไปเที่ยวบ้านเราอ่ะสนุกกว่าที่นี่ตั้งเยอะน่ะจ้าแล้วเดี๋ยวน้าสอนหายป่วยแล้วน้าพิงค์จะชวนไปเที่ยวกรุงเทพอีกนะค่ะแล้วอย่างนี้เหรอจ้าที่บอกว่าจะไม่รักพี่เขียวไปเลยกลับไม่ได้แล้วอายใหญ่แล้วเดี๋ยวถึงกรุงเทพเดี๋ยวพิงไม่รู้ด้วยนะก็ได้กลับก็ได้ดูแลตัวเองดีๆด้วยดูรู้เปล่าแค่ที่ไล่อีกแล้วละสิคุณพิงค์ครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะคุณพิงค์ช่วยผมอย่างหนึ่งได้ไหมครับเชื่อเอาต้นกุหลาบไปปลูกทางด้านซ้ายของหอคอยได้ไหมครับด้านซ้ายของหอคอยThank you.
คุณพิงค์ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะได้อ่านจดหมายฉบับนี้หรือเปล่าเพราะถ้าผมปลอดภัยจนได้ออกจากไร่นี้ผมก็จะเอาจดหมายฉบับนี้ไปด้วยแต่ถ้าคุณได้อ่านนั่นหมายความว่าผมไม่มีทางได้ออกจากไร่นี้สิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจเขียนจดหมายถึงคุณเพราะผมไม่อยากจะปล่อยให้ตัวเองตายไปพร้อมกับความผิดที่อาจจะมีคนยัดเยียดให้ทั้งที่คนผิดตัวจริงมันยังลอยนวลสิ่งที่ผมจะเล่าอาจจะเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อแต่โชคชะตามันจะเล่นตลกร้ายกับเราเสมอคุณพูดถูกผมไม่ใช่คนขับรถธรรมดาผมเคยเป็นบุรุษพยาบาลในโรงพยาบาลเดียวกับหมอลัทธิแต่ชีวิตผมต้องกลับตลปัดเมื่อผมฆ่าเพื่อนตายโดยไม่ตั้งใจขณะที่เมาผมคงต้องติดคุกถ้าหมอลัทธิไม่เข้ามาเห็นและช่วยให้การเทศกับตำรวจว่าเพื่อนผมตายด้วยอุบัติเหตุแต่หมอลัทธิขอแลกอิสรภาพของผมด้วยชีวิตของภรรยาคุณสารพันธ์แมมจูเลียหมอบังคับให้ผมพักแมมตกจากหอคอยและจะยอมให้การเทศด้วยความกลัวและความหิงแก่ตัวผมจึงทำแต่เรื่องมันไม่จบอย่างที่คิดหมอลัทธิถือโอกาสเป็นเจ้าหนี้ผมบังคับให้ผมทำเรื่องเร็วๆต่อไปอีกหมอให้ผมเข้ามาเป็นคนขับรถที่ไล่ให้ผมคอยกันคุณออกจากคุณสารพัดให้ผมเอาแมลงไปปล่อยที่ไล่และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือให้ผมฆ่าคุณสารพัดและผมก็ยิ่งเลวกว่าที่ยอมทำตามที่มันบอกผมเป็นคนตัดสายเบรคคุณสลับพาดเพื่อแลกอิสรภาพที่หมอลัทธิจะคืนให้แต่มันไม่จริงมันไม่เคยคิดที่จะปล่อยผมไปแม้แต่นิดเดียวจะสิ่งเดียวที่จะทำให้ผมปิดปากเงียบไปตลอดชีวิตนั่นคือการฆ่าผมผมไม่รู้ว่าจะด้วยวิธีใดแต่คนอย่างหมอลัทธิทำได้ทุกอย่างที่ผมเล่าให้คุณพิงค์รู้ทั้งหมดไม่ได้ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผมแต่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ความจริงคุณคือคนที่ผมไว้ใจและเป็นคนเดียวในโลกที่ดีกับผมผมไม่อยากให้คุณเกลียดผมเพราะความเข้าใจผิดและที่สำคัญทั้งคุณและคุณสลอพัทกำลังอยู่ในอันตรายผมอยากให้คุณระวังตัวโลกนี้มีคนเลวเยอะกว่าที่คุณคิดโดยเฉพาะคนอย่างลัทธิมันเป็นสัตว์นรกที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดระวังมันให้ดีผมขอให้คุณปลอดภัยโปรดนะผมบนบ้านเสร็จแล้วก็แยกเสื้อผ้าในกระเป๋าที่ใส่แล้วเนี่ยเอาใส่ตะกร้าให้พี่พุ่มเขาไปซักนะครับเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำอาบผ้าแต่งตัวให้เรียบร้อยอย่าให้แม่ต้องบ่นมากนะครับลูกรู้ไหมครับรู้ไหมคะโอเคตักพาน้องไปลูกเป็นยังไงบ้างคะคุณเขียวไล่คุณสารพัดนะคะโอ้โหสวยมากๆพุ่มกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยแต่มีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะไปหมดนี่ขนาดฉันไปอยู่แค่ไม่กี่วันนะปวดหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเออนี่เดี๋ยวมันมีต้นไม้อยู่ในนี้ด้วยนะเดี๋ยวเอาลงไปให้หมดด้วยเออคุณเขียวคะแล้วคุณพิงค์ล่ะคะคุณพิงค์เป็นยังไงบ้างล่ะคะ ยายพิงค์อ่ะสบายดีไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าความรักเนี่ยมันบังตามันก็เลยมองเห็นเรื่องวุ่นวายอะไรพวกนี้ไม่เห็นเลยพุ่มนึกแล้วค่ะคุณเขียวพุ่มนึกแล้วว่าคุณพิงค์กับคุณสารพัดจะต้องรักพี่นี้จุดๆๆ
มคุณทูลซะก็ดีหรอกค่ะยังไงคุยข่มแปลว่าอะไรอ้าวก็คุณทูลนะสิคะมานั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านทุกวันเลยค่ะอ้าวเหรอทุกวันแล้วเขาไม่ทำงานทำการเหรอปิดเทอมค่ะปิดเทอมก็เลยหนีเมียมาตอนแรกก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านนะคะพุ่มก็ไม่ให้เข้ามาหรอกค่ะแต่ตอนหลังก็อดสงสารเขาไม่ได้ก็เลยให้มานั่งคอยในสวนนะคะแล้ววันนี้ก็ไม่นั่งเฝ้าเหรอเมื่อวานค่ะเมียอุ้มท้องมาตามทะเลาะกันหน้าบ้านเสียงดังจนคนแถวนี้ออกมาดูพุ่มสงสารเมียเขามากเลยนะคะแต่พุ่มก็อดดีใจกับคุณทิ้งไม่ได้ค่ะที่เลิกกับคุณทูลซะได้อะค่ะตาทูลเนี่ยนะตาทูลไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกลับเนื้อกลับตัวกับใจกับเขาได้สักทีแม่เรียกผมแล้วครับใช่ไม่ทราบว่าจะคุยนานหรือเปล่าครับพอดีผมมีธุระต้องออกไปข้างนอกนะครับจะรีบไปเฝ้าหน้าบ้านแฟนเก่าเธอหรือไงนี่ฉันว่านะเธอน่าจะซื้อหมาไว้ให้เขาเฝ้าบ้านสักตัวนะจะได้ไม่ต้องลำบากไปทุกวันไงที่ฉันเรียกเธอมาเนี่ยก็ไม่คิดจะรบกวนเวลาของเธอนานนักหรอกนี่คือเช็คเงินสดเอาไปสิยอดมันมากพอที่ทำให้เธอสบายไปได้อีกนานแล้วเงินนี้จะเป็นของเธอทันทีที่เธอเลิกกับลูกสาวของฉันนี่ไม่ต้องมาทำให้ตกใจหรอกนะฉันว่าเธอนะมันน่าจะดีใจซะได้ซ้ำไปเพราะฉันรู้ว่าเธอไม่ได้รักลูกสาวฉันอยู่แล้วก็อย่าหวังนะว่าต่อไปเนี่ยเธอจะได้ใช้เงินยายนิดสบายๆเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าฉันน่ะจะไม่ให้เงินพวกเธอเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าหากว่าเธอไม่ยอมเลิกกับลูกสาวฉันแล้วก็ทั้งเธอและยายนิดน่ะก็ต้องย้ายออกไปจากบ้านนี้ถ้าเธอมีความเป็นลูกผู้ชายพอนะเธอก็ควรจะออกไปจากชีวิตลูกสาวของฉันได้ละใช่เราพบครีมอันนี้อยู่ในห้องของนายรณพบจากการตรวจสอบรอยตัดสายเบรกที่รถของคุณสารพัดจึงทำให้รู้ว่ามันเป็นครีมชนิดเดียวกันแล้วเขาจะทำอย่างนั้นไปทำไมนะในเมื่อไรนนท์พบกับผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันสักหน่อยคนที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับนายก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เกลียดนายไม่ใช่เหรอสารพัดแต่คนที่เขาเกี่ยวข้องอยู่กับผมก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรักผมผมยังไม่อยากสรุปเรื่องนี้ง่ายจนเกินไปผมยังไม่เห็นว่านายรณพบเนี่ยจะมีแรงจูงใจอะไรที่จะต้องทำถึงขนาดนี้ผมอยากให้คุณตำรวจเนี่ยได้สอบปากคำคนอื่นต่อครับใช่ค่ะฉันเห็นด้วยเงียบไปเลยนะคนใช้แกไม่มีสิทธิ์มาสารแหน่พูดนะแค่แกมีสิทธิ์มานั่งตรงนี้มันก็มากพอละคุณตำรวจคะคุณอย่าไปสนใจยังคนใช้นี่มันเลยค่ะมันต้องแก้ตัวแทนนายรณพบอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะมันเป็นคู่รักชอบพอกันไม่จริงนะคะฉันกับรณพบไม่มีอะไรไปมากกว่าเพื่อนร่วมงานค่ะไม่มีอะไรแล้วแก้ตัวกันทำไมก็เพราะว่าฉันรู้จักรณพบดีพอที่จะมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้นอกจากว่ามีคนบังคับให้เขาทำคือว่าผมขออธิบายนิดหน่อยก่อนที่จะเข้าใจผิดไปกันมากกว่านี้นะครับคือหลักฐานที่เราเจอเนี่ยมันสามารถที่จะโยงยายไปถึงกันได้นะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้สรุปว่านายรณพบเนี่ยเป็นคนวางแผนฆ่าคุณสรพัฒน์เรายังจะต้องหาหลักฐานต่อไปและคนที่จะต้องถูกสอบปากคำเพิ่มเติมก็คือคุณลัทธิคุณลุลีคุณสรพัฒน์และก็คุณมรกตและผมจะทางตำรวจเนี่ยนัดเวลามาอีกครั้งนะครับ
พิงมันรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนทำไมมันถึงได้กล้าพูดโผล่มาถึงขนาดเนี้ยพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่มันสนิทกับพรและรณภพมันอาจจะรู้อะไรจริงๆหรือว่าไม่รู้อะไรเลยก็ได้แล้วมาลัดไก่เราพี่ว่าทางที่ดีเราควรจะทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่สนใจมันไปก่อนคืนเราเข้าไปกระตุกกระตากแบบนี้ก็อาจจะติดกับที่มันวางไว้ก็ได้เกลียดเกลียดเกลียดมันจริงๆเลยลุลีเกลียดมันตั้งแต่แรกพบที่ลุลีเห็นความจริงลุลีน่าจะเฉดหัวมันออกมาจากบ้านไม่น่าให้มันอยู่มาแบบนี้เลยอะเกลียดเกลียดลุลีเกลียดทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมทั้งสารพัดด้วยหรือเปล่าเข้าใจจริงๆว่าทำไมเธอถึงยังรักมันอยู่ได้มันทำยังกับเราเป็นตัวเชื้อโรคที่อยู่ในบ้านมันอย่างนั้นแหละพี่ว่าเธอควรจะตัดใจจากมันได้แล้วแล้วมาช่วยพี่กำจัดมันดีกว่าลุลีจะเลิกรักพี่สอนก็แต่เมื่อลุลีมั่นใจว่าพี่สอนไม่ได้รักลุลีต่อไปนะเกี่ยวกับรณภพมากกว่าที่ฉันรู้หรือเปล่าค่ะแต่ว่าฉันยังบอกคุณตอนนี้ไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ฉันรู้มันจริงหรือเปล่าฉันไม่อยากให้มันแพร่พายออกไปเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีคนตายเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะฉันเป็นห่วงเธอนะพิงค์จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาของฉันฉันไม่อยากเธอต้องมาเดือดร้อนฉันได้สูญเสียคนที่ฉันรักไปมากแล้วฉันไม่อยากที่จะสูญเสียเธอไปอีกคนหนึ่งไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันไม่เป็นไรหรอกแล้วก็อีกอย่างนึงฉันก็ไม่ใช่คนรักของคุณด้วยฉันก็เป็นแค่แม่บ้านของคุณเท่านั้นเองขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงเชื่อเลยนะว่าไอ้พบเนี่ยจะเป็นคนตัดสายเบรกรถนายอ่ะนั่นนะติมันจะทำแบบนี้ทำไมเนาะไอ้ยังไม่เสร็จด้วยที่คุณพิงค์บอกว่าอาจจะมีคนบังคับให้ไอ้พบเป็นคนทำเนี่ยคุณพิงค์คิดว่าเป็นใครคะพิงค์ก็ไม่รู้หรอกค่ะก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองอะค่ะพวกพี่ๆรู้กันบ้างไหมคะคะว่ามีใครบ้างที่ไม่ชอบคุณสอนจนถึงขนาดต้องฆ่ากันแบบนี้อุ้ยก็ไม่กล้าออกความเห็นหรอกค่ะคุณพิงค์คะคือมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเนี้ยไม่ควรเข้าไปแหยมค่ะใช่ค่ะเพราะถ้าเราเข้าไปแหยมนะคะมันจะแย่นะคะคุณพิงค์เจว่าถ้าคุณพิงค์ไม่อยากเดือดร้อนน่ะก็อย่าไปยุ่งดีกว่านะคะปล่อยให้ทางตำรวจเขาจัดการดีกว่าค่ะบางทีถึงเราไม่ยุ่งเนี่ย
คนอื่นก็ดึงเราเข้าไปยุ่งจนได้แล้วพอรู้ตัวว่าเราจะไม่ยุ่งมันก็ไม่ได้แล้วค่ะสิ่งที่พิงค์เป็นห่วงในตอนนี้ก็คือว่าคนผิดยังลอยนวลแล้วถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้ต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีคนตายเพิ่มขึ้นมาอีกพิงค์จะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้ค่ะพวกพี่ๆทราบกันบ้างไหมคะว่าก่อนที่คุณหมอเนี่ยจะมาทำคลินิกของตัวเองเคยทำงานโรงพยาบาลอะไรมาก่อนพี่เข็มอ่ะอยู่มานานแล้วนึกออกป่ะนึกออกป่ะขออะไรดูได้เฮ้ยคุณเม้งคะไอ้นี่นึกออกแล้วค่ะเราไม่สามารถเปิดเผยประวัติเจ้าหน้าที่ของเราให้คนอื่นทราบได้หรอกนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณหมอลัทธิไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแต่เราก็ให้ดูไม่ได้อยู่ดีอะค่ะนอกจากคุณจะไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนมาขอดูกับทางเราเองค่ะแล้วถ้าจะขอดูประวัติเจ้าหน้าที่ได้ชื่อรณภพล่ะคะก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะขอโทษนะคะดิฉันต้องทำงานค่ะขอเชิญคุณหมอกิติแสงกระจ่างที่แผนกอายุรกรรมด่วนค่ะขอเชิญคุณหมอกิติแสงกระจ่างที่แผนกอายุรกรรมด่วนค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นญาติดิฉันเองอะค่ะพอดีว่าคุณแม่ป่วยหนักอะค่ะแล้วก็หาพี่เขาไม่เจอค่ะพี่ช่วยประกาศให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณค่ะคุณสุภาชมจันทร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนพบญาติที่ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะคุณสุภาชมจันทร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนพบญาติที่ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะแกมาหาต่อนะฉันอยู่ไหนอะคะอยู่ที่อ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะเนี่ยคลินิกคุณหมอเปิดมาได้2ปีแปลว่าน่าจะเป็นประมาณปี43ปี37เดี๋ยวดิฉันกลับไปที่ห้องทำงานก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีใครมาหาดิฉันก็ให้ไปหาที่ฝ่ายนะคะค่ะได้ค่ะค่ะหมอลัทธิPawn.
พิงเองค่ะพิงขอคุยกับพรไม่นานหรอกค่ะพรสะดวกไหมคะรอเดี๋ยวนะคะคุณพิงขอเข้าไปคุยข้างในได้ไหมคะพรว่าเราลงไปคุยข้างล่างดีกว่านะคะคือห้องพรรกนะคะไปเถอะค่ะไปข้างล่างนะคะพิงว่าไปหาพรที่คลินิกนะคะแล้วเขาบอกว่าพรหยุดงานไม่สบายหรือเปล่าคะคือพรปวดหัวนิดหน่อยอะค่ะก็เลยไม่ค่อยอยากไปทำงานคุณพิงค์มีอะไรหรือเปล่าคะงั้นพิงค์ไม่อ้อมค้อมนะคะว่าเรามีเวลาไม่มากนักพิงค์ขอถามพรตรงๆเลยนะคะพรรู้จักอรณภพใช่ไหมก็เพิ่งรู้จักตอนที่คุณพิงค์แนะนำมาค่ะแต่พรกับอรณภพเคยทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกันมาก่อนไม่ใช่เหรอคะแล้วก็เป็นที่เดียวกับคุณหมอลัทธิด้วยตอนแรกเนี่ยพิงรู้แค่ว่ารณภพเคยทำงานที่เดียวกับคุณหมอลัทธิพิงก็สืบจนรู้จักว่าชื่อโรงพยาบาลชื่ออะไรแต่พอพิงไปถามทะเบียนเนี่ยพิงก็รู้ว่ามีพรอีกคนนึงที่ทำงานที่นั่นและพรคุณหมอรณภพก็ลาออกมาพร้อมกันในช่วงที่คลินิกคุณหมอเปิดพิงไม่รู้นะคะว่ามันมีความจำเป็นอะไรที่พรต้องปิดบังแต่ว่าตอนนี้รณภพก็ตายไปแล้วคนหนึ่งตายไปเพราะขนมที่พิงซื้อให้แล้วก็มีเพียง3คนเท่านั้นที่ถือขนมถุงนั้นก็คือพิงรณภพและพรมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะที่พรมีส่วนร่วมอยู่กับทั้งสองเหตุการณ์คุณพิงพูดอะไรคะพรไม่เข้าใจอะพิงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะที่มาก็เพื่อจะมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะพรไม่รู้เรื่องค่ะพรไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นพรจะกลับพรคะพรฟังพิงก่อนนะพิงไม่รู้ว่าพรรู้อะไรแต่พิงบอกได้เลยว่าเราสองคนตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันและพิงยินดีช่วยพรทุกอย่างคุณพิงคะคุณพิงกลับไปซะเถอะนะคะพรขอร้องแล้วก็ไม่ต้องมาหาพรอีกนะคะพรไปละพรคะเดี๋ยวนี้นะว่าไปไหนมาหมอคะพรเจ็บนะคะเบาๆสิคะมานี่เรามีเรื่องต้องคุยกัน